สวัสดีครับวันนี้เรามีคลิปพิเศษฮะมอบของขวัญให้กับเฮียหน่อยของขวัญปีใหม่นะมอบของขวัญปีใหม่เฮียหน่อยไอ้เบิร์ดฮะนี่อะไรโอ้ตัวนี้แม่งโคตรเด็ดเลยว่ะมีเด็ดกว่ามีของขวัญให้เอาเปล่าอะไรมีของขวัญให้เมื่อกี้ไปเจอมาอะไรแต่เช้าเลยวะนี่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 อันนี้นี่มีของขวัญให้มีของขวัญมาให้เนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยถูกใจปะถูกใจหรือเปล่าถามก่อนจับหรือว่าเจอจากไหนเจอไหนเมื่อกี้ไปทิ้งขยะมาเขาทิ้งขยะอยู่เลยยกมาให้อันนี้มาจากกองขยะเลยมาจากกองขยะเลยอ๋ออันนี้ไงโอเดร้านเว้นใช่ไหมเออเขาไปทิ้งข้างล่างมาเห็นสวยดีถามเขาว่าทิ้งเมื่อไหร่เก็บไว้ให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่รู้ก็เลยไม่ได้สนใจเมื่อกี้ลงไปทิ้งขยะพอดีเลยเห็นเจอพอดีเฮ้ยหยิบมาให้ดีว่ะของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ให้ก่อนปีใหม่เลยจากกองขยะด้วยเฮ้ยแม่งเฟี้ยวดีนะพูดถึงอะเท่ดีเท่ดีอยากได้อีกปะอยากได้อีกปะอยากได้อีกปะข้างล่างเหลืออีกอันนึงในกองขยะไปเก็บกันไหมถ่ายคลิปดีกว่าเออเก็บกันดั้มจากกองขยะมาบ้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 าจริงปะเนี่ยมีจริงมีอันนึงเมื่อกี้เจอมาอ้าวแล้วไม่เหม็นขยะวะอะไรนะไม่เหม็นขยะมันก็ต้องเช็ดก็ต้องทำความสะอาดนิดนึงเดี๋ยวหาผ้าเช็ดเอาเดี๋ยวหาผ้าเช็ดได้ไปดูที่กองขยะก่อนไปโอเคนี่จะเอาให้ได้ให้เหลือตัวนึงเนี่ยเรามาทำอะไรกันขนาดนี้เนี่ย ชีวิตเราต้องขนาดนี้เลยเหรอเออการที่คนแม่งชอบอะไรสักอย่างนึงมันมีเหตุผลแล้วแต่คนนะเออนี่เมื่อกี้บอกเหลืออีกตัวนึงนี่รีบให้ลงมาเลยนะเดี๋ยวถ้ามาถึงแล้วมันย่อยแล้วจะหาให้เลยจริงๆได้ให้กินเมื่อกี้ลงมาทิ้งขยะพอดีครับเลยเจอก็เลยแบกขึ้นไปให้เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเรามาดูว่าเซอร์ไพรส์กว่าหรือเปล่าอยู่วะนี่ไงอีกหนึ่งตัวข้างหลังก็มีว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นตัวนี้ตอนแรกนะเดี๋ยวไปข้างนอกก่อนตอนแรกนะหวังตัวเดียวเราจะมาวันนี้เออเสร็จปุ๊บได้อันนี้หนึ่งอันนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรท่านชาท่านชาชาดำเย็นนี่ไม่เห็นนะเมื่อกี้ไม่เห็นตัวนี้ตัวเดียวนะท่านชาถือแว่นเลยนี่เฮ้ยเปี้ยวอ่ะเปี้ยวอ่ะเออแต่คือมันเปื้อนอ่ะเดี๋ยวเช็ดก่อนเดี๋ยวเช็ดก่อนเดี๋ยวเช็ดก่อนเนี่ยเตรียมพร้อมป่ะข้างล่างข้างล่างมันต้องเช็ดข้างล่างเลยพี่มันเลอะข้างล่างมันเลอะเหรอเลอะน้ำข้างล่างนิดนึงเช็ดได้แม่ทำได้ทุกอย่างเลยอยู่บ้านไม่เคยทำหาอะไรขนาดนี้เออท่านชาท่านชาก็เลอะนะท่านชาอุ๊ยอันนี้วันนี้เอารถมาใช่ไหมเนี่ยจะแบกกลับเนี่ยไม่เอามาด้วยแต่เพื่อความเร้าใจเราเอากลับไปก่อนใช่ไหมผู้ทำอะไรอยู่วะเนี่ย น้ำเหม็นนะเออเอานะเพื่อความเป็นที่สุดโอ้โหเพราะความเป็นที่สุดของราชากันดั้มไม่ใช่อันนี้คือท่านชาท่านชาได้ครบแล้วนะสบายใจแล้วนะอุตส่าห์เซอร์ไพรส์ตัวเดียววันแหมชวนมาลงมาเอาอีกตัวนึงบอกเลยอีกตัวนึงรีบลงมาเลยคุ้มมั้ยคุ้มมั้ยลงมานี่คุ้มมั้ยได้ท่านชาด้วยก็ถือว่าคุ้มนะของดีมันให้อยู่ในกล่องขยะโคตรเฟี้ยวเดี๋ยวเอากลับขึ้นไปทุกคนนี่นะครับก็ได้ท่านชาอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ลงมาเห็นแค่ตัวเดียวเห็นตัวนี้นะแต่ว่าไม่เห็นท่านชาท่านชาซ่อนอยู่ข้างหลังอ๋อก็ถามพี่เขาอยู่พี่เขาที่เก็บขยะผมมีอยู่3ตัวก็ไม่เห็นข้างหลังว่ามีท่านชาด้วยอ๋อมีอยู่3ตัวนี่เองร้านเขาเขาบอกว่าไม่นู่นไม่นี่ก็เลยอ่ะเจอวันนี้ก็เลยใครเจอ เอาโอเคปิดคลิปหน่อยดิปิดคลิปแล้วเหรอเออเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอีกรอบนึงแล้วกันได้โอเคไปให้ FC ดูความปลื้มปิติยินดีของเขานะฮะที่ได้มานะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ
ยอมลงทุนมาขยะเองเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะฮะตอนถึงร้านแล้วละกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงร้านแล้วนะฮะเมื่อกี้นะเดินมาแล้วนะลงทุนชิบหายหรือขยะก็เอาคนเราคิดดูเลยอ้าวโว้ยไหนเรียงกัน3ตัวดิโอ้เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ตั้งได้ตั้งได้ข้างหลังมันตั้งได้อัน2อันตอนแรกเลยเบิร์ดบอกว่ามีอันนึงใช่แล้วปรากฏว่าเปิดมาเจอท่านชายอยู่ข้างหลังครับผมไม่เอาขึ้นมาก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ท่านชาอันนี้คือก็บอกแล้วบางทีเนี่ยมีเงินแม่งก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องไปต้องอยู่กับดวงด้วยต้องอยู่กับดวงกองขยะเออนี่เมื่อเช้าลงไปทิ้งขยะเจอตัวนี้ผมเจอตัวนี้ก่อนเออผมเฮ้ยเออว่ะหยิบไปเซอร์ไพรส์ดีกว่าตอนแรกนึกว่าหยิบมาโดนด่านะหยิบของจากกองขยะมาเออแต่ก็โอเคอยู่เอาเก็บไว้แต่งห้องถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้ก่อนปีใหม่นะผมเก็บมาจากกองขยะเนี่ยนะเออเอาวะล่ะเอามั้ยเอาเออโอเคเก็บดีกว่าก็คือว่าเดี๋ยวค่อยขนเอากลับบ้านนะฮะรู้สึกว่ากันดั้มมันก็เลิกร้านแล้วมีนี่เลิกร้านเนี่ยเพื่อนกูด่าแน่เออนี่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวอกโง่ๆไปวีล็อกโง่ๆวีล็อกโง่ๆไปนะโง่ๆแบบเซอร์ไพรส์หน่อยมีเก็บไว้อันนึงแล้วก็อันนี้ที่ซ้ำเนี่ยให้อ๋องนะให้อ๋องนะโอเคโอเคไปดีกว่าไม่มีอะไรมากวันนี้เป็นเวลา 11:15 ไม่ยังไม่ทันได้ไม่หากินเลยครับไปเก็บขยะแต่เช้าเลยถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์หน่อยนะฮะมือเหม็นหมดเลยโอเคใครชอบคลิปอย่างนี้เดี๋ยววันไหนเราเจออะไรเซอร์ไพรส์เราจะมาถ่ายให้ดูอีกให้ซื้อของอย่างเดียวครับเก็บขยะก็ทำคลิปครับผมโอเคไปละเดี๋ยวเออไปดีกว่าโอเคใครแป๊บเดี๋ยวให้ดูใครอยากได้ไปหาเก็บสิกองขยะตามห้างโอเดหรือไม่ก็ตามชุมว่านะไปตามร้านโอเดในห้างตอนนี้เขาเริ่มจะทยอยขนออกแล้วเออมันไม่มีคอลเลกชันขายแล้วไปร้านห้างใกล้บ้านคุณนะไปถามขอเขาได้ผมว่าเขาน่าจะให้นะนี่ให้ดูแบรนด์ก่อนให้ดูแบรนด์จะได้รู้ว่าร้านไหนนี่โอเดโอเดร้านแว่นนะร้านแว่นร้านแว่นตาโอเคไปแล้วครับผมบายบายบุ้ยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม